สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะพี่แมนจะช่วยปรับให้มันเอียงเหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนนั่งนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่แมนการพี่หนุ่ยก็นั่งค่ะวันนี้นะคะครูมาพบกับพวกเราในเช้าเอ้ยบ่ายวันเสาร์ค่ะตอนเช้ามาไม่ได้เพราะว่าออกกำลังกายอยู่นะคะออกกำลังกายการออกกำลังกายของครูในเช้านี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราคบคนเช่นไรเราจะเป็นเช่นนั้นนี่ค่ะขอหัวใจรัวๆมาให้พี่กะละแมนะคะเห็นพี่กะละแมปุ๊บอย่าลืมสั่งเขาบอกไปกะละแมด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นคือสั่งทุเรียน3กล่องฟรี1กล่องนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะเฉพาะลดทุเรียนเหรอคะพี่แมใช่ค่ะเพราะตอนนี้คือหน้าทุเรียนค่ะเพราะทุเรียนทำเฉพาะซีซั่นค่ะไม่ได้ทำตลอดและทุเรียนอร่อยมากนะคะถ้าเกิดนอกเหนือจากรสทุเรียนมีรสอะไรคะพี่แมก็ดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตแคนเบอร์รี่ดาร์กช็อกโกแลตบานานาคาปูชิโน่ชาเขียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรสใหม่คือรสสตรอเบอร์รี่โอ้โหครูไอได้ชิมตอนเขาเทสแล้วนะสตรอเบอร์รี่อร่อยมากนะคะรสโปรดของครูเลยพี่แม่นั่งบนบาทนี้ได้ค่ะรสโปรดของครูเลยคือช็อกโกแลตบานานานะคะคือช็อกโกแลตบานานาอร่อยมากพูดแล้วก็ไม่ได้เห็นเอาอะไรมากินเลยครั้งนี้รีบมาจริงค่ะรีบมาก็เลยไม่ได้เอามาฝากเพื่อนทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยค่ะพอครูตื่นปุ๊บใช่ไหมคะครูก็ปลุกเพื่อนค่ะให้มาให้ลงมาสิ่งที่เราทำอ่ะคือเราลงมานั่งออกกำลังกายกันพี่หนุ่ยเป็นกับพี่หนุ่ยพี่ปางพี่กะละแมเป็นคนนำใช่ไหมคะครูก็นึกในใจเลยว่าเออจริงเนาะเราอ่ะคบคนเช่นไรอ่ะเราก็เป็นเช่นนั้นพอเราออกกำลังกายกันเสร็จประมาณจากเริ่มตั้งแต่7โมงอะค่ะเสร็จประมาณใกล้ๆ8โมงครึ่งอะค่ะสิ่งที่เราทำก็คือพี่กะละแมก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งเดียวเลยอะที่แม่พลาดห้องเข็มทิศภาวนาสอนอะไรกันบ้าง ฟังเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ เพื่อนๆอะก็เล่าให้พี่กะละแมฟังเนาะพี่แม่เนาะแล้วมีหลายอย่างมากที่ครูเล่าแต่ก่อนที่ครูจะเล่าเดี๋ยวให้เจอกับพี่แม่ก่อนว่าพี่แม่มีอะไรอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอะมีเรื่องดีๆเยอะเลยโอ้โหเอาอะไรเรื่องอะไรดีคะเอาเรื่องอะไรดีให้พี่แม่เล่าตามสบายตอนนี้กินหนักมากค่ะเรื่องดีๆในช่วงนี้ก็คืออาหารภูเก็ตนั้นอร่อยจริงๆเลยค่ะโอ้โหคือเรื่องดีๆในวันโอ้โหแค่เรากินของอร่อยเราก็ได้นอนหลับนะคะถึงแม้จะมีเพื่อนมาปลุกยามเช้าก็ตามแต่ว่าเราก็นอนหลับสบายดีนะคะกินอิ่มนอนหลับนะคะทำชีวิตให้ขับถ่ายดีทำชีวิตให้มีความสุขนะคะแบ่งเวลาได้อ๋อแม่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วแม่ก็ไปที่มองแซงมิเชลอะค่ะซึ่งเขาเป็นยูเนสโกมรดกโลกที่จะเป็นแบบปราสาทที่ขึ้นอยู่บนเกาะกลางน้ำอะค่ะคือเขามีการเขาที่เขาสร้างอะค่ะเพราะว่ามีนักบุญคนหนึ่งอะค่ะมีเทพมาเข้าฝันค่ะใช่ค่ะฝรั่งก็มีเหมือนกันนะคะคือมีแบบว่าเทวทูตมาเข้าฝันเข้าครั้งที่1ก็ยังไม่ยอมสร้างจนเข้าฝันถึง3ครั้งอะค่ะแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยฝันว่าท่านน่ะเอานิ้วมาจิ้มหัวด้วยแล้วพอตื่นมาค่ะที่ศีรษะก็มีรอยนิ้วอยู่นักบุญคนนั้นนะคะก็เลยตกลงสร้างแซงมิเชลขึ้นมาซึ่งเป็นแบบว่าวิหารกลางน้ำอะค่ะซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมากค่ะแล้วแต่ว่าพอไปสักพักอะค่ะก็ไม่มีนักบวชอยู่เขาก็เลยเอาเป็นนักให้ไว้ขังนักโทษทางการเมืองแต่สุดท้ายเราก็ขึ้นทะเบียนยูเนสโกไว้เป็นแบบที่ท่องเที่ยวแต่สิ่งที่แม่รู้สึกได้ก็คือว่าทำไมคนถึงกลัวการแบบถูกขังในคุกทางแสดงนั่นหมายถึงว่าการมีอิสรภาพในชีวิตมันสำคัญมากจริงๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะทำผิดมากน้อยแค่ไหนหรือร้ายแรงไงแค่ไหนอ่ะสุดท้ายคือทุกคนจะต้องเข้าอยู่ในคุกแล้วก็โดนจำกัดอิสรภาพนั่นหมายถึงว่าเราอ่ะต้องใช้ชีวิตอย่างให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตถึงแม้ในทุกวันนี้เราอ่ะไม่ได้อยู่ในคุกก็ตามอ่ะค่ะแต่เราลองถามตัวเองว่าเราอ่ะมีอิสรภาพทางการใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าบางคนไม่ได้อยู่ในคุกไม่ได้อยู่ในเรือนจำแต่เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในคุกคือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่อยากทำไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ไม่ได้กินไม่ได้อยู่ไม่ได้คิดไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพราะมันแบบ
เหมือนใช้ชีวิตโดนจองจำอยู่ตลอดเวลาค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอ่ะมีอิสระภาพทางด้านร่างกายคือไม่ได้อยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในคุกแล้วเนี่ยเราก็ควรจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีอิสระภาพคือทำอะไรอย่างที่เราอยากทำพูดในสิ่งที่เราอยากพูดโดยที่เราไม่ได้ไปแบบว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตจริงๆที่เราอ่ะควรจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีอิสระแล้วใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอ่ะต้องการให้ได้อ่ะค่ะโอ้โหดีแล้วเนี่ยให้พี่แมนนึกเรื่องอื่นไว้อีกนะคะพี่กะละแมเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีวินัยในด้านความคิดสูงมากนะคะเขาคิดแต่เรื่องดีๆเมื่อเช้าเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่พวกเราอ่ะเล่าให้พี่แมฟังอ่ะค่ะพวกเราสังเกตไหมคะว่าทำไมครูอ้อยอ่ะถึงจะเน้นพวกเราเสมออ่ะค่ะให้มีความรู้คอยรู้ตัวเองมีความตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความเบิกบานใจใช่ไหมคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าให้เราอ่ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานแค่เราอ่ะคอยรู้แต่รู้แบบหม่นหมองก็ไม่ได้เหมือนเราจะเคยเห็นเพื่อนๆบางคนคิดว่าพอเขาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขารู้เนี่ยแล้วเขาหม่นหมองเขาป่วยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีโอกาสเขารู้สึกว่าเขาขาดแคลนเขารู้สึกเศร้าในชีวิตแล้วร่างกายก็แย่ลงจิตใจก็แย่ลงแต่เขาคิดว่าเขามีสติอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทำให้ครบว่าพุทธเจ้าสอนอะไรใช่ไหมคะรู้ตื่นเบิกบานครูก็เจอกับนักเรียนบางคนนะคะที่เจอปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วก็ไม่ยอมสลัดมันลงคือเอาใจอ่ะที่มอมแมมเนี่ยมาเจอหน้าครูสิ่งที่ครูทำก็คือว่าครูเล่าเรื่องให้เขาฟังเรื่องหนึ่งว่าครั้งหนึ่งนะคะพระโมคคัลลานะพี่หนุ่ยแชร์เข้าไปในบ้านเข็มทิศให้หน่อยนะคะกับกรุ๊ปบัสอินเดียนะคะใครอยู่ครั้งหนึ่งค่ะพระโมคคัลลานะเนี่ยก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะซึ่งมีพระอินทร์เนี่ยปกครองอยู่พอขึ้นไปปุ๊บอะค่ะก็เจอเทพบุตรองค์หนึ่งอะค่ะมีรัศมีที่งดงามที่สุดเลยแล้วก็ส่องไปไกลมากบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานของเทพบุตรองค์นั้นน่ะก็มีความงดงามมากนะคะแล้วเพื่อนของเทพบุตรองค์นั้นเหล่าเทวดานางฟ้าต่างๆเนี่ยก็มีความงดงามประณีตสนุกสนานแล้วก็ล่าเริงใจอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สอยรับประทานหรือร้องเพลงทำต่างๆในกิจของเทวดาเนี่ยก็มีความประณีตงดงามมากพระโมคคัลลานะเนี่ยก็บอกว่าท่านเทพบุตรท่านทำบุญด้วยสิ่งใดมาหรือท่านน่ะจึงได้ความสุขและความประณีตเห็นปานนี้เพราะว่าเราเนี่ยก็ถามมาในสวรรค์เนี่ยบางคนก็บอกว่าแค่เป็นคนที่แสดงความเคารพคือยกมือเนี่ยไหว้ผู้อื่นเนี่ยพอใจมีจิตที่คิดจะเคารพเนี่ยเขาก็ได้ผลเป็นอยู่บนสวรรค์ที่ดีงามอีกคนนึงบอกว่าแค่สละขนมต้มก้อนเล็กๆเพียงแค่3ก้อนเท่านั้นเองด้วยจิตที่ดีแล้วก็สละเนี่ยก็ได้วิมานที่สวยงามอีกคนนึงก็คือเป็นวิมานเป็นข้าวตอกสวยงามเพราะสละข้าวตอกนิดเดียวอีกคนนึงบอกว่าช่วยเหลือคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นวัยยาวัจจไมยเนี่ยก็ได้วิมานที่สวยแล้วท่านน่ะมีวิมานและรัศมีที่ประณีตมากเนี่ยท่านน่ะทำสิ่งใดมาท่านจึงได้เหตุนี้เทพบุตรท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าในอดีตเราเป็นม้านะการเป็นม้าหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขวางความเจริญซึ่งมันยากมากเลยที่จะสัตว์เนี่ยจะได้เกิดกลับมาในภพภูมิที่ดีงามพระโมคคัลลานะบอกว่าแล้วท่านทำสิ่งใดเล่าท่านน่ะจึงได้จากม้ามาเป็นเทพบุตรแล้วไม่ใช่เทพบุตรธรรมดาเทพบุตรที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านเทพบุตรท่านนั้นก็ตอบว่าเรามีนามว่าในอดีตชื่อม้ากันทกะม้ากันทกะคือเป็นสหชาติคือเกิดในวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นม้าที่ได้นำพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปวันที่ออกบวชแล้วในขณะนั้นเนี่ยใจของเราอ่ะมีแต่ความปีติยินดีตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยลงจากหลังของเราเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะบรรลุแจ้งในธรรมเราจะทำกิเลสอาสวะกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราให้สิ้นความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจของเรามากันทกะบอกว่าแค่ได้ยินคำพูดอันนั้นน่ะว่าจะมีผู้ค้นพบทางแห่งความพ้นทุกข์
จะสิ้นไปซึ่งความทุกข์ในใจแล้วรู้หนทางท่านมาร์กันธกะในตอนนั้นปิติมากนะคะแล้วบอกว่าเราได้ใช้ลิ้นของเราเลียฝ่าพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะทั้งสองข้างด้วยความปิติยินดีท่านเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกบวชนะคะออกไปศึกษาเพื่อที่จะค้นพบวิธีมาร์กันธกะหลังจากที่พอเห็นเจ้าชายไปแล้วค่ะในภายหลังเนี่ยก็ตายนะคะพอตายเนี่ยตายจากความเป็นม้าค่ะไปเกิดเป็นเทพบุตรท่านมาร์กันธกะก็บอกว่าเหตุที่เราได้สิ่งที่ดีงามเห็นปานเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะมีใจที่ปิติยินดีพวกเราคิดดูสิคะเนี่ยกรวดเล่าให้พวกเราฟังหลายเรื่องนะคะว่าบุญกุศลน่ะมันมีเยอะมากเลยทั้งบุญจากการทำสิ่งดีๆบุญจากการเคารพบุญจากการเสียสละแม้ของเล็กน้อยอันเนี้ยเราอ่ะได้ยินบุญจากการที่ปิติยินดีร่าเริงแล้วก็ดีใจในการได้ฟังธรรมได้เห็นผู้ที่จะเข้าใจธรรมเหมือนที่พวกเราอ่ะตอนนี้กำลังฟังอยู่ใช่ไหมคะเราก็กดแชร์เลยแบ่งไปให้กับเพื่อนๆของเราได้ฟังด้วยนะคะเราก็ต้องรู้เลยว่าเราทบทวนใจของเราในแต่ละวันว่าวันนี้จิตใจของเราคุณภาพเป็นอย่างไรใจของเราอ่ะคิดจะไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าในปัจจุบันเนี้ยมันจะมีคนเยอะมากเลยที่คิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะกลั่นแกล้งคนอื่นคิดจะทำไม่ดีกับคนอื่นการทำเหล่านั้นเนี่ยผลที่ได้ก็คือจะกลับมาเป็นเรื่องด้านลบกับชีวิตของตัวเองดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบใจของเราเลยว่าโอ๊ยคนนั้นมารังแกเรารู้สึกโกรธเราอยากให้เขาพินาศเจอพิบัติอะไรไปเราก็รู้ทันเลยแล้วเราหยุดเราไม่เอาละการคิดแบบนั้นนะคะคือภาษิตเนี่ยฝรั่งอันนึงเนี่ยบอกว่าความโกรธคืออะไรสุภาษิตเก่านะคะครูเคยได้ยินเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยคือการลงโทษที่เราลงโทษตัวเองจากการทำผิดของผู้อื่นพวกเราคิดดูสิคะตลกมากเลยคือคนอื่นทำผิดความโกรธนั้นน่ะคนอื่นทำผิดคือการที่เราลงโทษตัวเองจากการทำผิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบนั้นทำไมหรือที่ครูอ้อยมักจะชอบเอามาเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าคนขณะที่เราเก็บความพยาบาทเอาไว้ค่ะอันนั้นน่ะเหมือนเราอ่ะกำลังนั่งกินยาเบื่อหนูแล้วหวังว่าหนูจะตายถ้าเมื่อไหร่อ่ะค่ะที่เราคิดว่าเราอ่ะพยาบาทใช่ไหมคะว่าโอ้ยอยากให้คนนั้นมันแย่มันไม่ดีกับเราเลยปุ๊บอ่ะให้เรารู้เลยว่าพยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเราเป็นปุถุชนธรรมดาเรามีความรู้สึกไม่ชอบใจมีความโกรธเป็นธรรมดาเนาะพี่แม่เนาะมันก็จะขึ้นมาแต่พอมันขึ้นมาปุ๊บอ่ะค่ะเราก็รู้ทันเราอาจจะเผลอไปสัก10นาทีโกรธไม่ชอบว่าเขาเสร็จเนี่ยเราไม่พยาบาทต่อเราไม่ทำร้ายต่อเราไม่ไปคิดว่าขอให้มันเกิดภัยแบบเราการทำแบบนั้นอะข้อแรกคือเรากำลังวางยาตัวเองวางยาตัวเองทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยพอพวกเราอย่าลืมนะคะความโกรธคือการลงโทษตัวเองจากความผิดของคนอื่นการพยาบาทคือการที่เราอะอย่ากินนั่งกินยาเบื่อหนูแล้วหวังว่าหนูจะตายซึ่งหนูตายไหมคะหนูไม่ตายอยู่แล้วหนูไม่ตายแน่ๆเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้พวกเราคิดดูนะคะ2วันนี้ที่ครูมาเรื่องไลฟ์ที่ครูไลฟ์ส่งถึงพวกเราเราเก็บบันทึกไว้เลยอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อเช้าเพื่อนๆเล่าให้พี่กะละแมฟังก็คือว่าคุณครูเล่าในห้องเข็มทิศภาวนาว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะ snapshot คือเหมือนกับบันทึกภาพดีๆไว้ให้กับตัวของเราเองในจิตใจของมนุษย์อะค่ะด้วยกลไกของสมองเนี่ยที่จะป้องกันให้เราปลอดภัยเนี่ยมันทำให้สมองอ่ะมักจะจำเรื่องไม่ดีเพื่อให้เป็นกลไกที่เราระวังความปลอดภัยให้กับตัวเองแต่การจำเรื่องไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยก็มีโทษคือหนึ่งคือทำให้เราอ่ะไม่กล้าที่ออกไปทำสิ่งดีๆแล้วมันเก็บไว้ในคลังวิญญาณของเราทีนี้เวลาสมมติว่าเอาตอนเข้มสุดเลยคือตอนเราจะตายหรือจะเปลี่ยนภพภูมิใช่ไหมคะใจของเราอ่ะมันจะหมุนอย่างเร็วมากเลยจนจิตสำนึกอ่ะคิดไม่ทันละเป็นพาร์ทของจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกเนี่ยที่จะทำงานแล้วเมล็ดพันธุ์ที่นอนเนื่องอยู่ในคลังวิญญาณอารยะวิญญาณตรงนั้นนะคะมันก็จะหลุดขึ้นมาเป็นภาพอย่างรวดเร็วมากแบบที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ครูเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าภาพเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือของที่เราทำบ่อยเป็นอาจินกรรมคือของที่เราทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำภาพนั้นก็จารึกในตัวเราส่วนที่สองคือที่เราทำเข้มอันหนึ่งคือทำบ่อยอันสองคือทำเข้มดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูบอกให้คนต่างๆจำไว้ก็คือว่าพอเราทำความดีเราเห็นบ่อยๆอย่างเช้าเข็มทิศเนี่ยเห็นตัวเองแต่งชุดขาวไปภาวนา
ไปทำบุญไปทำสิ่งดีๆ snapshot อันนั้นไว้เลยบันทึกเป็นอาจินกรรมของเราที่เราทำเรื่องดีแล้วส่วนที่สองคือของที่เราทำเข้มให้เราจดจำอย่างครูจัดเข็มทิศภาวนาสนุกมากนะคะสามวันเนี่ยนิทานก็สนุกอาหารก็ดีภาวนาก็ดีราบรื่นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจำได้คือมีบัลลังก์ที่เดินนั่งกันอ่ะ3ชั่วโมงทุกคนอ่ะจำอันที่แบบเฮ้ยฉันน่ะทำได้แล้วพี่แบนเนาะฉันทำสำเร็จพวกเราเห็นไหมคะอะไรบางอย่างที่เราทำอย่างเข้มข้นอ่ะเราจะจำได้คนส่วนใหญ่อ่ะไปจำเข้มอ่ะในเรื่องไม่ดีไปจำอย่างเข้มข้นในเรื่องที่คนเคยทำร้ายเราหรือเราไปพลาดอะไรอย่างเงี้ยไปจำเข้มข้นเรื่องไม่ดีสิ่งที่ตอนนี้ครูอ้อยชวนให้เราย้ายคือจำเข้มข้นในเรื่องดีๆอย่างตอนเนี้ยถ้าเราไปถามพี่ๆที่เข้าเข็มทิศภาวนาครั้งล่าสุดมาเขาก็จะบอกว่าจำเข้มข้นเลยบัลลังก์3ชั่วโมงนั้นว่ามันประทับใจมากว่าเราทำได้น้องพี่แม่ฟังเพื่อนเล่าแล้วพี่แม่คิดว่าไงคิดว่าเราจะไม่พลาดเข็มทิศภาวนาคราวนี้เราอะวางตารางไว้เลยคือแบบบุ๊กไว้แล้วว่าอันเนี้ยเราจะไม่รับนัดอันอื่นคราวนี้เรารู้ตารางล่วงหน้าเราจะไม่พลาดเด็ดขาดก็อนุโมทนาค่ะทุกท่านที่ได้ไปด้วยนะคะก็โชคดีค่ะที่คุณครูได้เล่าให้ฟังอีกครั้งนึงอะค่ะเราก็จะได้รู้ว่าทิศทางในการแบบใช้ชีวิตของเราอะมันจะได้ไม่ไปแบบไม่มีประโยชน์หรือว่าไปแล้วแบบมันทิ้งทิ้งคว้างแล้วก็ไม่มีทิศทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเวลาเราคิดเวลาเราต้องมีสติเราต้องยังไงเวลาที่เราคิดสมมติว่าเราคิดไม่ดีคิดเรื่องเรารู้แล้วว่าเราต้องรีบมีสติกลับมาแล้วก็โฟกัสในเรื่องดีค่ะโหน่ารักจังเลยเป็นคนที่สรุปเก่งนะคะแล้วมีอีกค่ะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยที่เพื่อนๆนั่งเล่าให้พี่กะละแมฟังนี่พวกเราเหมือนกำลังนั่งอยู่กับครูอ้อยกับพี่แมตลอดเช้าแต่พลาดตอนช่วงออกกำลังกายนะคะตอนระหว่างนั้นนะคะพรุ่งนี้เราจะไลฟ์ตอนออกกำลังกายดีค่ะโอเคโอ้ยจริงเหรอคะกี่โมงคะพี่แมโอ้โหตายแล้วมีการคอมมิตเมนต์โอ้ยแล้วเราก็ต้องหวีผมลงมาออกกำลังกายอะสิว้ายโอเคจัดไปพรุ่งนี้รอให้ดีนะคะเราอาจจะไลฟ์ตอนไหนก็ได้เมื่อเช้ามีอีกเรื่องนึงค่ะที่เพื่อนๆช่วยกันเล่าให้พี่กะละแมฟังก็คือเรื่องของยุคของเรื่องของพระศรีอริยะเมตไตรนะคะคือตอนที่ในเข็มทิศภาวนาเนี่ยครูก็เล่าเรื่องนึงว่าพระศรีอริยะเมตไตรนั้นเนี่ยมีครั้งนึงคือพระพุทธเจ้าอะค่ะกำลังนั่งอยู่ในวัดบุพพารามซึ่งพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาคือเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะที่เป็นผู้หญิงที่ทำทานเป็นเลิศที่สุดในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้การที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้นั้นเนี่ยจะต้องมีเหมือนกับลูกศิษย์สาวกสาวิกาค่ะในตำแหน่งต่างๆมีมาหลายตำแหน่งใช่ไหมคะหนึ่งในตำแหน่งนั้นจะต้องมีเลยให้ครบคืออุบาสกและอุบาสิกาคือฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงที่ทำทานอย่างเป็นเลิศในยุคของเราครั้งนี้อุบาสกก็คือพระท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอุบาสิกาก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคือทำทานแบบเป็นเลิศที่สุดแล้วท่านสร้างบารมีมาแบบนี้นะคะก็ตอนที่ครูเล่าถึงตอนที่พูดถึงเรื่องนางวิสาขาเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งอะค่ะเขียนมาบอกครูว่าครูคะหนูเพิ่งเข้าใจเลยว่าในแต่ละบุคคลอะที่ทำสิ่งดีงามอะจะต้องเสียสละเยอะมากกว่าที่หนูจะได้ยินเรื่องราวที่สืบทอดกันมามีผู้คนเสียสละตัวเองเยอะมากกว่าที่จะมาเป็นวันนี้แม้กระทั่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือท่านนางวิสาขาก็เสียสละที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดเพื่อที่จะทำทานอย่างสูงสุดหนูเพิ่งเข้าใจว่าท่านเสียสละยังไงเพราะว่าหนูเห็นเลยว่ามันง่ายมากที่เราจะปล่อยกายปล่อยใจเป็นคนห่วยเป็นคนไม่คิดดีเป็นคนไม่มีวินัยในชีวิตเป็นคนไม่ขยันภาวนาเป็นคนไม่รักษาใจมันง่ายมากเลยที่จะปล่อยใจไหลลงต่ำแต่การที่คนคนหนึ่งจะสร้างบารมีจนเป็นเศรษฐีที่สุดแล้วมีจิตที่สละของที่ตัวเองหามาได้เพื่อที่จะสร้างทานที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละศาสนาเนี่ย จะต้องใช้วินัยในตัวเองอย่างสูงที่สุด เวลาคนอื่นมาดูก็จะดูว่าโอ้ยอะไรเนี่ยคนที่มิจฉาทิฐิอะคะก็จะคิดว่าท่านเศรษฐีอะโอ้ยดูสิทำบุญจนแบบยังต้องเจอประสบวิบัติเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่เขาไม่รู้หรอกว่าท่านเศรษฐีอะสร้างวินัยมาขนาดไหนแล้วตอนช่วงที่ท่านเศรษฐีเจอกับเรื่องราวที่ยากท่านเศรษฐีก็ยังได้ขัดเกลาใจตัวเองจนกลับมารวยอีกนะคะแม้กระทั่งในวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านเศรษฐีก็ยังได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรนะคะครูอ้อยมี
เล่านิทานเรื่องนี้ไว้พระสูตรเรื่องนี้ไว้นะคะใน YouTube ชื่อเข็มทิศภาวนาทีนี้เพื่อนคนนี้ก็เห็นเลยว่าถ้างั้นต่อไปเนี้ยหนูจะต้องตั้งใจของตัวเองเลยว่าการย่อหย่อนคือการไม่รับผิดชอบคือการไม่เสียสละคือการไม่เต็มที่กับชีวิตแปลว่าเราอ่ะเหมือนเราไม่รักพระพุทธเจ้าไม่รักพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่รักพระโพธิสัตว์ไม่รักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเราจะต้องมีวินัยขนาดสูงสุดใช่ไหมคะว่าแล้วกลับมาที่วัดที่พระนางวิสาขาสร้างพระพุทธเจ้าค่ะกำลังนั่งประทับอยู่นะคะแล้วพระสารีบุตรก็ถามพระพุทธเจ้าว่ามองเห็นพระหนุ่มรูปหนึ่งค่ะชื่อพระอชิตะเถระพระสารีบุตรก็บอกว่าพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะพระอชิตะเถระเนี่ยมีความงดงามในบารมีต่างๆเนี่ยมากเลยพระอชิตะเถระคือบุคคลที่จะตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะพวกเราคิดดูสิคะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าใช่พระอชิตะเถระในอนาคตจะกลับมาเกิดตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรตอนนั้นนะคะคือในใจของครูมันรู้สึกเลยว่าเราอ่ะมีบุญมากเลยนะเราเกิดมาในชีวิตในครั้งนี้พระศรีอริยะเมตไตรอ่ะเพิ่งเดินอยู่บนโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเป็นประจักษ์พยานให้เราเห็นอย่างชัดเจนเราได้เกิดมาร่วมสมัยร่วมแผ่นดินของพระพุทธเจ้ากลับไปก็ยังเห็นวัดของพระองค์ท่านกลับไปเห็นวัดพระเชตวันสถานที่ที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเราอ่ะยังเห็นวัดที่พระอชิตะหรือพระศรีอริยะเมตไตรอ่ะเคยเดินอยู่ที่นั่นแล้วเราลองคิดดูสิคะว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเราอ่ะโชคดีขนาดไหนที่ได้อยู่ร่วมสมัยร่วมแผ่นดินในอากาศที่เราหายใจเนี่ยก็มีอากาศที่พระศรีอริยเมตไตรอ่ะเคยหายใจอยู่เป็นประจักษ์พยานว่ามีมหาบุรุษอ่ะถึงตั้งกี่องค์อ่ะทั้งพระโพธิสัตว์กี่พระองค์ที่เกิดร่วมในยุคเดียวกับเราแล้วพระพุทธเจ้าที่เกิดในยุค 2,000 กว่าปีเดินอยู่บนแผ่นดินนี้บนโลกใบนี้ร่วมกับเรารวมถึงพระศรีอริยเมตไตรอ่ะค่ะซึ่งหนึ่งในตอนที่ครูเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยคือพระพุทธเจ้าค่ะตรัสว่าพระศรีอริยเมตไตรนั้นเนี่ยท่านน่ะเป็นผู้ที่สร้างบารมีอย่างอุกฤษในทุกเรื่องนะคะเช่นครั้งหนึ่งท่านฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแสดงธรรมอยู่ขณะที่ท่านน่ะกำลังฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยแล้วธรรมะเนี่ยมีความงดงามแล้วยิ่งใหญ่มากสิ่งที่พระศรีอริยเมตไตรถวายเพื่อบูชากันเทศคือถวายพระเศียรท่านจึงมีพระนามว่าสีเศียรอริยะเมตไตรค่ะคือถวายพระเศียรของพระองค์ท่านเพื่อบูชากันเทศเป็นการบูชาในระดับสูงสุดพวกเราคิดดูถ้ามิจฉาทิฏฐิคิดก็คืออะไรไม่ใช่ค่ะเราอาจจะคิดแบบคนธรรมดาที่กระจอกงอกง่อยใจไม่ถึงไม่ได้เลยในวิถีของการสร้างบารมีนั้นเนี่ยมีการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เยอะมากจนแม้กระทั่งชีวิตตัวเองก็วางลงที่พื้นเพื่อถวายการบูชาได้อย่างมีวันก่อนนะคะมีคนมาพูดลอยๆแต่บังเอิญครูได้ยินเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยทำไมตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายในทศชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรทำไมถึงบริจาคลูกล่ะทำให้ลูกตัวเองเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรครูบอกว่าเวลาด้วยมองด้วยสายตามนุษย์อันสั้นและมืดบอดมีความเห็นผิดมันก็จะคิดแบบนั้นได้แต่เขาไม่ได้รู้เลยว่าบุตรของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ายกไปคือใครคือพระนางหนึ่งนั้นคือพระนางอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นอัครสาวิกาพระผู้หญิงฝั่งซ้ายซึ่งมีฤทธิ์ที่สุดแล้วพระนางอุบลวรรณาเถรีคือสร้างบารมีมาในระดับไหนคิดดูสิคะเพราะฉะนั้นการที่พระนางเสียสละชีวิตของพระนางเองคือแค่ถูกบริจาคไปเพื่อทำให้ทานบารมีของพระโพธิสัตว์สมบูรณ์ในชาติสุดท้ายครูถามพวกเราหน่อยเป็นเราจะไม่เสียหรอเรายอมเลยนะพี่แม่เนาะเรายินดีเลยแล้วมันก็จะเป็นเกียรติของเราอย่างยิ่งเลยที่เราจะได้ทำอย่างนั้นดังนั้นนะคะแปลว่ากว่าที่ชีวิตของพวกเราจะได้รับเรื่องดีๆเรามีบุคคลที่เสียสละชีวิตเสียสละสิ่งต่างๆเพื่อให้เราได้มาอยู่ในจุดนี้ได้รู้เรื่องดีๆ
เยอะมากอย่างนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะจะต้องรู้แล้วว่าเราเป็นที่รักมากนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือพระพุทธองค์อ่ะค่ะได้ตรัสว่าในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรนั้นเนื่องจากบารมีที่พระองค์สร้างอ่ะมีความอุกฤษแล้วก็เข้มข้นมากอ่ะค่ะทำให้ยุคนั้นเนี่ยมีผู้ที่บรรลุธรรมเวลาท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยมีผู้บรรลุธรรมเนี่ยจะเยอะมากแล้วรัศมีของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยจะส่องสว่างไปนับเป็นจักรวาลไม่ถ้วนนะคะจนมนุษย์เนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเป็นเวลาเช้าหรือเวลาเย็นมนุษย์อาจจะรู้ว่าเช้าหรือเย็นอ่ะจากการที่ตอนเย็นคือนกกาบินกลับรังตอนเช้าคือนกกาบินออกไปหากินนั่นน่ะคือเป็นสัญลักษณ์เดียวที่มนุษย์อ่ะจะรู้ว่าเช้าหรือเย็นเพราะว่านอกจากนั้นน่ะคือฟ้าส่องสว่างเจิดจ้าหมดเลยนะคะทำให้อาหารก็หลั่งไหลลงมาไม่มีผู้ใดอ่ะที่จะต้องทำมาหากินเลยเพราะว่าด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านะคะพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะส่งเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ตอนนั้นนะเป็นช่วงที่โลกอ่ะค่ะเกิดความสงบสุขสูงมากดังนั้นเนี่ยค่ะแม้ในขณะเนี้ยที่ครูเล่าให้พวกเราฟังอ่ะค่ะถึงพระนามของพระองค์ท่านนะคะพระพุทธเจ้าถึง2พระองค์อ่ะพระพุทธเจ้าพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระศรีอริยเมตไตรอ่ะครูและพี่ๆก็รู้สึกปีติใจแล้วพวกเราก็จะได้รู้เลยว่าโอ้ชีวิตของเรามีความโชคดีมากเลยที่เราได้มาเกิดร่วมสมัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตนี้เราจะต้องทำเรื่องดีๆให้ได้ทำให้ชีวิตของเรามีความแข็งแรงนะคะหรืออย่างเราลองดูสิคะพระพุทธองค์ขนาดพระองค์ท่านมีพระชันษาถึง80ปีนะคะอายุ80ก็คือเหนื่อยมากแล้วค่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยหยุดทำงานเลยท่านนะคะตื่นขึ้นมาก่อนรุ่งนะคะจากตีสามตีสี่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จะส่องขายพระยานไปทั่วเลยว่าวันนี้จะไปช่วยใครดูสิคะพี่แมนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าโอ้ยฉันไม่ทำอะไรเลยฉันพอแล้วฉันหยุดแล้วตีสามตีสี่พระพุทธเจ้าเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะดูแล้วว่าจะไปช่วยใครพอรู้ว่าจะไปช่วยใครเสร็จเดินนะคะเดินไปเพื่อจะไปโปรดเขาตอนเช้าก็ไปโปรดเขาเสร็จบิณฑบาตเสร็จฉันตอนบ่ายก็ตอนเย็นเนี่ยก็กลับมาดูแลพระที่วัดที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่แล้วก็สั่งสอนพระตอนค่ำก็สั่งสอนเทศให้กับคนต่างๆใช่ไหมคะตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาอีกตอนไหนกันที่พระพุทธเจ้าไม่ทำงานไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วพวกเราจะไม่ทำอะไรได้ยังไงจะบอกว่าฉันไม่ทำอะไรใช่ไหมคะพี่หนุ่ยก็เคยใช่ไหมตอนที่คิดว่าฉันจะไม่ทำอะไรไม่ส่งมอบผลงานต่อโลกแล้วนะเคยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนั้นค่ะแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะพระองค์ท่านไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวในการทำสิ่งต่างๆโครงการโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคนแปลว่าเรื่องนี้สอนแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้เห็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่อะค่ะปฏิบัติหน้าที่ทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนทุกวันเลยในชีวิตของพระองค์ท่านแล้วทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบานมีความปิติยินดีทำอย่างรู้วิธีถูกวิธีถูกเวลาถูกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมทำให้ผู้คนได้รับประโยชน์เยอะมากดังนั้นอย่างเมื่อวานที่ครูเล่านะคะในไลฟ์ของเมื่อวานไปเปิดดูย้อนได้เรื่องที่ครูเล่าว่าพระพุทธองค์บอกว่าในแต่ละวันให้เรานึกถึงอะไรเป็นที่ตั้งเช่นจะเลือกนึกถึงพุทโธก็ได้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคะเรื่องเด็กที่ทำอะไรก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเสมอแม้กระทั่งตอนเล่นพนันกับเพื่อนนะคะเล่นคลับนะคะเมื่อวานที่ครูเล่าเด็กสมาธิถี่คนนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้านโมพุทธัสสะทุกวันเราจะยืนเดินนั่งนอนเราก็สามารถที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้นึกถึงพระธรรมพระสงฆ์แล้วสามก็คือระลึกลงไปในร่างกายของเราลมหายใจก็ได้ในร่างกายที่ทำสิ่งต่างๆเห็นความเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงไม่สุขแล้วก็ไม่ใช่เราในร่างกายของเราก็ได้ตลอดเวลาอย่างที่สี่คือมีสมาธิตั้งมั่นคิดกรุณาช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่ห้านะคะแล้วก็หกมีเมตตาภาวนาคือแผ่ความรู้สึกเมตตาออกไปอย่างกว้างขวางเช่นสมมุติตอนนี้เรานั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็สามารถจะแผ่ใจของเราออกไปอย่างกว้างขวางเลยนะคะเอาหัวใจมารัวๆก่อนใช่ค่ะหัวใจมารัวๆก่อนแผ่ความรู้สึกปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะออกไปอย่างกว้างขวางว่าขอให้ผู้คนมีความสุขนะ
ขอให้ผู้คนอ่ะที่รับความได้รับความทุกข์อยู่อ่ะให้เขาอ่ะเบาบางไปจากความทุกข์ให้ผู้คนอ่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ครูมาเล่าเรื่องเนี้ยก็จะมีคนในเพจเข็มทิศชีวิตบอกว่าครูอ้อยคะอย่าลืมหนูเป็นนับถือศาสนาคริสต์แต่หนูก็มาฟังแล้วก็หัดนั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็รักษาใจด้วยครูอ้อยอย่าลืมพูดถึงพระเจ้าให้หนูด้วยนะคะครูก็ยินดีนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเราอะค่ะที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะก็จะต้องระลึกถึงเลยว่ามีพระเจ้าอะอยู่ตรงนั้นเสมออยู่กับเราตลอดเวลามีพระเมตตาสิ่งต่างๆในชีวิตของเราอะให้เราอะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะคะแล้วรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าค่ะก็คือมีแผนการที่ดีที่สุดอะเตรียมไว้ให้เราเสมอสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราอ่ะคือรักษาใจแล้วปฏิบัติทำสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าสิ่งต่างๆนั้นน่ะจะดีที่สุดพวกเราทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ขอให้แผ่ความรู้สึกเป็นสุขอ่ะค่ะแผ่ให้ทุกคนน่ะได้รับความรักแล้วความปรารถนาดีออกไปอย่างกว้างขวางว่าในขณะเนี้ยไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่ได้รับความทุกข์คนที่ได้รับความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขแล้วก็นึกถึงในท้องฟ้าในภพภูมิต่างๆเนี่ยพรหมเทพเทวดาว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่ดีงามอ่ะมากมายที่อยู่ในมิติต่างๆเนี่ยเราก็มีความเคารพแล้วแผ่ความรู้สึกที่ดีงามเนี่ยเชื่อมโยงกันสิ่งที่ครูบอกเด็กๆอ่ะค่ะก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ใครมีปัญหาให้ไปแก้ปัญหานั้นเลยไปจัดการให้เรียบร้อยแต่ไม่เอาปัญหามาโยนให้คนอื่นให้ใจของเราอ่ะเป็นสวรรค์อยู่เสมอเมื่อไหร่ที่เราจะเจอเพื่อนเจอคนอื่นเราต้องมาด้วยลักษณะใจที่เป็นสวรรค์ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจของเราอ่ะไม่เป็นสวรรค์เราก็จะไม่สามารถสัมผัสกับสวรรค์ที่อยู่รอบตัวเราได้ซึ่งเราทุกคนน่ะเหมือนมีสวรรค์เนี่ยอยู่รอบตัวของเราเสมอเรามีสิ่งที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมอยู่รอบตัวเราเสมอนะพี่แมนเนาะหลังจากที่เมื่อก่อนพี่เราก็เคยใช้ชีวิตแบบไม่อยู่ในสวรรค์นะพี่แม่ใช่เมื่อก่อนชีวิตของเราเป็นไงคะเราก็คือเราจะไม่รู้ทันตัวเองค่ะว่าเราอ่ะคิดอะไรอยู่เพราะว่าเราก็จะไหลไปเรื่อยๆเราก็จะเล่นมิวสิกไปเรื่อยๆค่ะคือถ้าสมมติว่าอ๋อช่วงนี้อกหักหรือว่าช่วงนี้จิตตกไม่สมหรือว่าโกรธหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ทันรู้สติรู้ทันเลยว่าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกไงเราอ่ะจะปล่อยให้มันไหล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 ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อยู่กับมันคลุกคลีโอ้โหคลุกเคล้ากับมันอย่างแบบสนุกสนานเปิดเพลงเล่นมิวสิกวิดีโอร้องแล้วร้องอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วชอบเล่นเป็นนางเอกมิวสิกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าโกรธนานโกรธเยอะโกรธแยะโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอ่ะไม่มีสติรู้ทันตัวเองเลยแต่พอคราวเนี้ยค่ะเรามาเรียนแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าการมีสติมันสำคัญกับชีวิตเรามากคราวเนี้ยพอเกิดในความรู้สึกอะไรชอบใจหรือไม่ชอบใจมีความสุขหรือไม่มีความสุขหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งที่ให้เราอ่ะได้รู้ทันตัวเองรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ามันคงแบบเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตปีชงดวงตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำโชคดีอ่ะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะได้ตลอดเวลาคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีคือถ้าเราหันไปเห็นว่าเอ้าเราเจอมีครูเรามีเพื่อนดีเราใช้ชีวิตดีเรามีงานการที่ดีพ่อแม่เพื่อนโอ้โหญาติโกโหติกาเราเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามีเรื่องดีต้องเยอะแยะมากมายแต่เราอ่ะชอบไม่มองเราก็ชอบมองเรื่องแต่เรื่องเสียว่าโอ้ยคนนั้นไม่ดีเอ้าคนนั้นก็เนี่ยแล้วพอเรามองเรื่องเสียเยอะปุ๊บเราก็จะคิดว่าโอ้โหเราโชคร้ายแต่ถ้าเราอ่ะมีสติรู้ทันว่าอ้าวเรื่องดีๆในชีวิตมีต้องเยอะทำไมเราไม่หันไปมองมันก็เป็นการแบบยกระดับจิตใจของเราอะค่ะให้เราอะมีความรู้สึกที่มันดีมากขึ้นแล้วคราวนี้เราก็จะมีกำลังใจในการแบบใช้ชีวิตต่อไปดีกว่าแบบถมเรื่องไม่ดีถมเรื่องแย่อะไรเงี้ยเรื่อยๆคราวนี้มันก็จะหาทางออกไม่เจออย่างเงี้ยค่ะพี่แม่เป็นคนคิดดีตลอดเวลาเลยแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะมันมีอันหนึ่งเมื่อวานครูเพิ่งบอกเด็กๆอะค่ะว่ากุญแจและเป็นทั้งแก้ไขและป้องกันความท้อแท้เวลาที่คนเราอ่ะเจอปัญหาในชีวิตมันก็ดาวนิดนึงได้ใช่ไหมคะแต่พอมันจะรู้สึกดาวอ่ะวิธีป้องกันและแก้ไขความท้อแท้คือการเซตเป้าหมายเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่เรามีเป้าหมายอ่ะ
จของเราอ่ะจะเกาะอยู่กับเป้าหมายแล้วมันจะไม่มีเวลาท้อแท้สมมติว่าพวกเราอ่ะเกิดอะไรเกิดขึ้นปึ้งในชีวิตอ่ะเซตเป้าหมายไปเลยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยย้ายไปเซตเกี่ยวกับเรื่องอื่นปุ๊บอะค่ะใจอะมันจะไปเกาะกับเป้าหมายเรื่องที่เราเซตไว้อะจนมันไม่มีเวลาที่จะมาดราม่าหรือเสียใจกับเรื่องเดิมดังนั้นเคล็ดลับในวันนี้ข้อนี้อะค่ะเป็นเคล็ดลับที่ครูชอบมากที่สุดเลยคือเซตเป้าหมายเลยพวกเราอะตอนนี้นั่งอยู่แล้วเจออุปสรรคอะไรก็ตามเราอ้าวช่างมันปัญหาก็ต้องแก้ไปเดี๋ยววันนึงมันก็ต้องจบมันไม่ตายเราก็ตายหรือไม่ก็ตายพร้อมกับมันนะคะเราย้ายไปเลยไปเซตเป้าหมายเลยว่าจะเอาเป้าหมายอะไรแล้วจะต้องไม่เป็นคนอ่อนแอสง้อสงแงะคือเจออะไรนิดหน่อยก็โอ๊ยฉันไม่ไหวท้อแท้บุคคลที่เขาได้ทำสิ่งดีงามอ่ะเขาทำอะไรมาเยอะมากเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเขาเจอเรื่องราวอะไรที่มันเยอะมันใหญ่มากดังนั้นอ่ะเราต้องถามตัวเองเลยว่าจะเป็นกระดูกเบอร์อ่อนไปอีกกี่ชีวิตอ่ะจะเป็นอ่อนแอสงะสงแงะไปอีกกี่ชีวิตหรือจะลุกขึ้นมาแล้วตัดสินใจเลยนะคะมันต้องใช้การตัดสินใจเลยว่าจากชีวิตนี้ไปอ่ะฉันน่ะเป็นกระดูกเบอร์ใหญ่ใจนิ่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันต้องส่งชีวิตฉันน่ะไปในจุดที่เรียนที่ดีที่สุดแล้วเราอ่ะเรียนรู้แล้วเราปรับตัวเองตลอดเวลาไม่มีวันไหนเลยที่ครูจะไม่บอกเด็กว่าครูปรับนิสัยครูเรื่องนี้เราอ่ะเห็นเลยว่าเราโฟกัสจุดดีแต่ในขณะเดียวกันน่ะจุดอ่อนของเราอ่ะเรายังนิสัยดีได้กว่านี้อีกเรายังต้องแก้นิสัยเราเรื่องนี้แก้นิสัยเราเรื่องนี้เราปรับจุดอ่อนของเราไปแล้วเราก็ทำเสริมจุดแข็งของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในทุกวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะเราก็กำหนดเซตเป้าหมายของเราเลยมีคนเคยถามครูค่ะว่าโอ้ยครูไม่อยากทำไมเวลาที่เราทำสิ่งดีๆแล้วอ่ะเราต้องอธิษฐานจิตด้วยถ้าอธิษฐานน่ะแปลว่าโลภหรือเปล่าครูตอบเสมอเลยนะคะว่าตอนที่เราทำอ่ะไม่ว่าเราทำบุญทำทานทำสิ่งดีอ่ะเราทำด้วยจิตใจของเราอ่ะที่บริสุทธิ์คือละความตระหนี่สมมติอ่ะเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยเราจะเอาออกมาทำบุญล้านหนึ่งเนี่ยเราไปใช้อย่างอื่นก็ได้อ่ะเนาะพี่แมนเนาะแต่การที่เราอ่ะสละเงินของเราล้านหนึ่งอ่ะเอาไปทำบุญอ่ะแปลว่าเราอ่ะสละความตระหนี่ในใจของเราพอเราสละเสร็จอ่ะค่ะ after หลังจากที่ทำนั้นแล้วอ่ะเราก็จะต้องกำหนดทิศทางว่าหลังจากที่สิ่งถ้าหากว่าสิ่งดีงามให้ผลขอให้มันเป็นไปในทิศทางไหนมีครั้งหนึ่งมีคนถามครูบาอาจารย์วัดป่านะคะถึงเรื่องนี้ว่าอธิษฐานก็แปลว่าโลภสิพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ตอบว่าถ้าโลภก็พระพุทธเจ้าก็โลภสุดหรอเพราะพระพุทธเจ้าอธิษฐานทุกครั้งเลยแล้วไม่ได้อธิษฐานเล็กด้วยนะอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าเลยทำบุญเสร็จอธิษฐานเลยว่าด้วยเดชแห่งบุญเนี่ยขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรืออัครสาวกหรือสาวกเอกของพระพุทธเจ้าสาวิกาเอกทั้งพระผู้ชายทั้งพระผู้ชายภิกษุภิกษุณีอะค่ะทำบุญเสร็จก็จะอธิษฐานเลยว่าให้ได้เป็นผู้ช่วยพระพุทธเจ้าในด้านใดด้านหนึ่งหลังจากที่ทำบุญใหญ่เสร็จนะคะอย่างครั้งหนึ่งอะค่ะพระปุณณมันตานีบุตรอะค่ะซึ่งเป็นธรรมกถึกคือเป็นเลิศด้านการแสดงธรรมในยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อะค่ะพระปุณณมันตานีบุตรอะตอนที่สร้างกุฏิอะค่ะสร้างศาลารายอะถวายพระพุทธเจ้าเสร็จอะค่ะก็มีการฉลองที่จะทำบุญต่อเนื่องค่ะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเป็นประธานแล้วก็เชิญพระสงฆ์มาถึง6ล้าน8แสนรูปทำบุญ6ล้าน8แสนรูปนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่วันเดียวหรือมื้อเดียวค่ะทำอยู่4เดือนพวกเราคิดดูสุดๆเลยนะคะพี่แม่แล้วพอทำเสร็จอะค่ะสิ่งที่ท่านทำคืออธิษฐานเลยว่าในอนาคตข้างหน้าให้ท่านอะได้มาช่วยพระเจ้าเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วหลังจากชีวิตนั้นนะคะท่านปุณณมันตานีบุตรเถระอะค่ะตอนที่สร้างบารมีอะก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยอะอย่างต่อเนื่องอะค่ะมาอย่างต่อเนื่องเลยดังนั้นเนี่ยให้พวกเราอะค่ะสิ่งที่ครูอ้อยกำลังบอกก็คือว่าเวลาเราทำอะไรเสร็จเราต้องกำหนดดิเรกชันไม่อย่างนั้นนะคะพอผลของกุศลให้ผลอะเราจะยอมอะคะที่อย่างมีนายคนหนึ่งชื่อเขมกะอะค่ะพอทำบุญเสร็จแล้วก็เขาบอกให้อธิษฐานก็ไม่อธิษฐานกำหนดดิเรกชันให้ดีแต่อธิษฐานว่าอ่ะก็ได้ถ้าผลบุญให้ผลอะผู้หญิงใดก็ตามที่ไม่ใช่ญาติอะเห็นผมแล้วให้เกิดความกำหนัดทำให้นายเข็มมะกะอะค่ะต้องไปยุ่งกับเมียชาวบ้านอะเขาไปทั่วไปหมดเลยนะคะแล้วเป็นหลานของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีด้วยชาวบ้านอะก็จับไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไม่กล้าลงโทษนะคะจนต้องไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงให้ถ่ายถอนแล้วก็ให้หยุดและแสดงธรรมให้ฟังนายเข็มมะกะจึงเปลี่ยนจากคนที่ชอบไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านอะ
เปลี่ยนเป็นพระโสดาบันในวันนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้ค่ะครู เล่าให้เด็กๆฟังค่ะเพื่อให้เด็กๆเห็นว่าถ้าใครที่กำลังท้อใจอยู่ค่ะว่าโอ้ยฉันเคยทำเรื่องไม่ดีมาฉันจะก้าวหน้าได้ยากแน่ๆนะคะพอฟังเรื่องนายเข็มกะก็จะได้มีกำลังใจว่าอดีตก็วางมันลงไปก่อนแต่จากวันนี้เราเริ่มใหม่แล้วทำให้มันดีแล้วนอกจากนั้นเรื่องของนายเข็มกะก็ยังบอกให้เรารู้อีกว่านะจากวันนี้เป็นต้นไปเวลาที่เราทำอะไรเราต้องกำหนดทิศทางของเวลาที่สิ่งดีงามให้ผลเช่นเรากำหนดเลยว่าเกิดชาติใดหนใดก็ให้เป็นผู้มีความเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่อยากทำทานอยากทำอะไรก็มีอิสระที่จะทำทานไปภาวนาปฏิบัติง่ายรู้ง่ายมีเพื่อนดีๆมีชีวิตที่สะดวกสบายอย่างขนาดไปภาวนาค่ะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าควรจะมีสัปปายะคือความสบายอาหารสถานที่บุคคลธรรมะอย่างเงี้ยค่ะอากาศสิ่งแวดล้อมให้มันสบายเพราะว่าการที่เราจะเติบโตได้มันจำเป็นต้องใช้สัปปายะคือความสะดวกสบายในระดับหนึ่งมันถึงจะเติบโตได้ไม่อย่างนั้นนะเราลองคิดดูสิคะปลูกข้าวบนเนื้อนาที่ดีกับปลูกข้าวบนหินนะในทะเลทรายซาฮาราอะไรจะให้ผลดีกว่าดังนั้นเราจึงต้องตั้งเอาไว้เลยให้สภาพแวดล้อมเราเอื้อต่อการทำดีเนาะพี่แม่ฟังเสร็จพี่แม่คิดอะไรออกก็คิดว่าเราก็ต้องมีอย่างที่ครูบอกเขาว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก อย่างในเรื่องของการเนี่ยค่ะทำดีเงี้ยเราก็เวลาเรารู้แล้วว่าเราเวลาทำเนี่ยเราอะมีการตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรไปอย่างไรเมื่อกี้จะถามครูเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราอะควรจะตั้งจิตอธิษฐานไงคุณครูก็ได้บอกไปแล้วว่าให้เราตั้งให้อย่างที่บอกอะนะคะก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนอยากได้อย่างไรแต่หนูก็อยากจะได้พบพระศรีอานสักครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อยากรู้ว่าถ้าเราได้ฟังท่านแสดงธรรมแล้วเนี่ยค่ะต่อหน้าท่านเนี่ยค่ะเรามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบว่าเราก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นแล้วก็ได้ถวายทานท่านได้ทำอะไรเพื่อท่านได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ฟังธรรมในการที่ท่านได้แสดงสักครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะทูลนะคะขอที่แม่ได้สมความปรารถนาแล้วระหว่างนั้นก็ขอให้มีชีวิตดีๆนะคะระหว่างรอท่านนะคะใช่ค่ะเพราะว่านานมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนานมากแต่ครูบาอาจารย์วัดป่าค่ะเคยบอกไว้ว่าถ้าเราครูบาอาจารย์วัดป่าว่าถ้าเราทำบุญกุศลในเวลานี้ให้เยอะอะค่ะแล้วบุคคลต่างๆก็จะขึ้นไปรอเพราะว่าพอจบจากพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยค่ะก็จะต้องรอพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าคือพระศรีอริยเมตไตรครูบาอาจารย์สายวัดป่าก็จะบอกว่าบุคคลเยอะมากที่อธิษฐานว่าจะไปพักรออยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆไม่กลับลงมาจนกว่าพระเจ้าพระองค์หน้าคือพระศรีอริยเมตไตรลงมาตรัสเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลที่พี่แม่ทำเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นเลยนะคะที่จะได้ไปรอแล้วก็กลับลงมานะคะเพราะว่ามีตอนนั้นค่ะที่พระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าค่ะแสดงธรรมไว้ที่วัดบุพพารามที่เมืองสาวัตถีค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในยุคในอนาคตข้างหน้าพระอาหารหมดไปพระอาหารที่ประกอบด้วยอธิคม5เนี่ยหมดไปแล้วก็ผู้คนเริ่มย่อหย่อนนะคะผู้คนมีอายุยืนไม่เห็นความเสื่อมต่างๆเนี่ยก็เริ่มย่อหย่อนในการภาวนาทำให้อายุของคนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดคนจะมีอายุไขเพียงแค่10ปีแล้วเด็กชายเด็กหญิงอายุ5ปีก็แต่งงานกันนั่นคือเป็นยุคที่เสื่อมที่สุดทำให้เกิดกับที่ชื่อว่าสัตถันตระกับคือกับที่ผู้คนเอาอาวุธหรือศาสตรามาฆ่าฟันกันในช่วงนั้นผู้คนที่ปฏิบัติธรรมก็จะไปหลบซ่อนอยู่ตลอดทั้ง7วันพอวันที่8ออกมาคนส่วนใหญ่ก็ได้หายไปจากโลกแล้วผู้คนที่เหลืออยู่ก็พากันภาวนาพอพากันภาวนาก็ต่ออายุจากมีอายุไขของมนุษย์10ปีลูกของเขาก็มี20ปี30ปี40ปี50ปีไปจนถึงลูกอายุรุ่นลูกที่อายุ100ปีพอลูกอายุ100ปีมีลูกออกมาก็เป็นลูกอายุ 1,000 ปี 10,000 ปี 100,000 ปีจนสุดท้ายอะค่ะมนุษย์ในยุคนึงมีอายุถึง1อสงไขยคือโกดยกกำลัง20อะค่ะคืออายุคือนานมากจนมนุษย์ไม่เห็นถึงความเสื่อมเลยทำให้มนุษย์
ย่อหย่อนอีกเห็นไหมคะย่อหย่อนที่จะภาวนาเนี่ยค่ะจุดที่มันอันตรายก็คือพอเวลาคนอ่ะได้อะไรที่ดีๆเนาะพี่แมนเนาะมันจะลืมทำสิ่งดีๆเวลาที่เจอวิกฤตอ่ะก็มีข้อดีเหมือนกันคือทำให้เราอ่ะเข้มแข็งในการที่รักษาใจแล้วทำเรื่องดีตอนนั้นนะคะพอมนุษย์อ่ะมีอายุยืนนานมากอ่ะก็ลืมที่จะภาวนาอายุก็เลยลดน้อยลงมาลดน้อยลงมาจนอายุมนุษย์อ่ะเหลือแค่ 80,000 ปีแล้วพระศรีอริยเมตไตรอ่ะก็ลงมาตรัสอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ครูเล่าเรื่องสนุกๆให้พวกเราฟังหลายเรื่องเป็นข้อคิดทั้งหนึ่งทำให้ใจร่าเริงปิติยินดีทำสิ่งดีๆแล้วจะต้องกำหนดเดเรคชั่นคืออธิษฐานในชีวิตไม่ท้อถอยใช้เป้าหมายอ่ะเป็นจุดที่ให้เราเกาะจิตใจของเรานะคะรักษาใจของเราให้ดีแล้วก็มีความร่าเริงเบิกบานรู้ตื่นแล้วก็ต้องเบิกบานด้วยค่ะในใจไม่เอาเรื่องรกหรือสกปรกใจอ่ะเอามาป้ายให้กับคนอื่นแล้วเราใช้ชีวิตอ่ะโดยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกลงไปในกายระลึกแผ่ความเมตตาปรารถนาดีออกไปกว้างๆสิ่งเหล่านี้ครูมาช่วยกันย้ำครูเล่าพวกเราฟังครูก็จำได้ไปด้วยเราทำไปด้วยกันทุกวันเราขัดตัวเราทุกวันเรายังไม่ดีเรายังมีเรื่องที่เราดีขึ้นได้อีกสำหรับวันนี้ครูและพี่กะละแมและพี่ๆขอลาไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะ